มาดูโจทย์ข้อที่2นะคะโจทย์ข้อที่2มันมาในรูปของอนุกรมนะคะอนุกรมแต่ว่าไม่ใช่อนุกรมตัวเลขนะคะเป็นอนุกรมตัวอักษรอน,น,ะะอนุอนุกรมตัวอักษรภาษาอังกฤษทีนี้เวลาหาอนุกรมเนี่ยอย่างที่ครูเคยบอกว่าอนุกรมเนี่ยสิ่งเดียวที่จะ,ะหาคําตอบได้คือเราจะต้องสังเกตนะคะสังเกตความเปลี่ยนแปลงสังเกตว่ามันมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีการเดินหน้าไปยังไงถอยหลังไปยังไงแล้วแต่ถูกไหมคะ มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะอย่างข้อนี้เองเนี่ยมันเป็นตัวอักษรนะคะแล้วใน1ชุดเนี่ยใน1ตัวเนี่ยมันมีอักษร2ตัว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 แล้วถ้าสังเกตดูดีๆนะคะสังเกตดูดีๆเราดูชุดตัวหน้าก่อนสิน้องๆดูชุดตัวหน้านะคะดูชุดตัวหน้าเฉพาะตัวหน้านะคะเฉพาะตัวหน้านะเฉพาะตัวหน้ามันคือ A B C แล้วก็ว่างไว้ E F คิดว่าตัวไหนที่มันหายไป a b c d e f ถูกไหมมันคือตัวอกักษรที่เรียงตามลำดับเลยเริ่มต้นจาก a ถูกไหมฮะเรียงตามลำดับเลยเริ่มต้นจาก a a b c d e f เพราะฉะนั้นตัวที่หายไปตรงนี้คืออะไรคะ d ตัวแรกถูกไหมตัวแรกคือ d ถูกไหมฮะตัวแรกคือ d ทีนี้มาดูชุดหลังค่ะมาดูชุดหลังนะอันนี้ชุดหลังนะะชุดหลังนะคะชุดหลังเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยอะไรคะเริ่มต้นด้วย z า y นะคะ มา x แล้วก็ว่างไว้แล้วก็ไป v แล้วก็ไป u นะคะหลังสังเกตว่ามันเริ่มต้นที่อะไรมันเริ่มต้นที่ z นะคะ z มา y มา x นะคะมันถอยหลังอ่ะมันถอยหลังเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นอะไรคะตัวนี้ต้องเป็นตัวอักษรอะไรคะ w u ถูกไหม u v d u b l x y z ถูกไหมครูก็นับ ครูก็ท่องถอยหลังไม่เป็นหรอกต้องท่องต้องท่องเริ่มจาก U u, V W X Y Z เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นตัว W เพราะฉะนั้นตัวที่หายไปตรงนี้ก็คือ D W น,น,นั่นเองนั่นเนีนะคะแค่นี้เองนะคะะยังไม่หมดเดี๋ยวไปดูกันต่อในโจทย์ข้อต่อไปคะ่ะ